ตรงนี้เป็นเป็นเถียงนาเขาเรียกว่าเถียงนานะคะเถียงนาที่ในอดีตตอนเล็กๆได้มาใช้ชีวิตสัมผัสก,กับธรรมชาติที่แห่งนี้ค่ะคุณพ่อจะพามาทํานา,นาจะมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะคะตรงนี้แต่ก่อนก็ไม่มีอ้อยค่ะแต่ตอนนี้ให้คนเช่าทาอ้อยค่ะเนื้อที่20ไร่นะคะที่เป็นมรดกของคุณพ่อที่คุณพ่อมอบให้ค่ะ แต่ตอนนี้ให้คนเช่าทำอ้อยนะคะสัมผัสกับความรู้สึกบรรยากาศธ,ธรรมชาตินะคะจะมีน้านะคะจะมีกลิ่นหอมของดอกญ้านะคะธรรมชาติตอนที่สมัยเด็กๆเ,เมื่อ50กว่าปีที่แล้วได้มาคุกครีมาสัมผัสกับธรรมชาติที่บริเวณบรรยากาศแห่งนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ความรู้สึกนี้ก็รู้สึกว่า ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาสู่บรรยากาศที่คุ้นเคยบรรยากาศที่มีความสุขมากๆในวัยเด็กค่ะ